นะกินข้าวกันผัดกะเพราเนื้อผัดแบบแห้งผัดกะเพราเนื้อสั่งที่แขกร้านตังข้าวมาตังข้าวพิชิตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่รับตำแหน่งขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้ความกรุณาเพราะว่ามันมีกลุ่มที่เคยร่วมชุมนุมกับทนายนกเขาอะผู้ชายคนนั้นฉันจำชื่อไม่ได้คนใต้นะเขาไปยื่นร้องบอกให้ตรวจสอบว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่าแต่วิษณุตรวจสอบแล้ววิษณุบอกไม่เป็นไม่ขาดคุณสมบัติเป็นไวรัลจะจบว่าทักษิณอาจจะติดทุกปีหนึ่งไม่ถึงหรอกเดือนธันวาก็ออกมาแล้วแล้วก็เศรษฐาจะหลีกทางให้ทักษิณมาเป็นนายกเศรษฐาจะหลีกทางให้ทักษิณมาเป็นนายกเป็นว่าไวรัลในติ๊กต็อกตอนนี้แต่รัฐธรรมนูญ60มันไม่ได้นะคนเคยติดคุกมาก่อนเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นต่อยังไม่ได้นั้นอาจจะเข้าใจผิดตอนนี้เป็นไวรัลในติ๊กต็อกถ้ามันจ่อยถ้าคนที่ไม่ยอมก็ไม่เป็นไรสิระจุนจากคักดีเป๊บใหญ่แล้วเลยที่สุดลาออกจากการเป็นส.ส.เดี๋ยวจะชงอันนี้กินคุณผู้ชมเอากินข้าวยังไม่หมดเลยเดี๋ยวเราไปเอาข้าวดูคุณผู้ชมถ้าเราจะใส่น้ำแข็งเราก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะมันไม่เข้มข้นเนี่ยสลิมดิ้งไข่ตีมันอร่อยมากหอมใช้น้ำร้อนเดือดๆนะมันจะหอมมากคุณผู้ชมจะหอมมากๆเลยเดี๋ยวคุณแม่จะไปเอาแก้วเดี๋ยวกินอันนี้นิดอร่อยมากผัดแบบแห้งๆ
ผัดแบบแห้งๆไม่มีน้ำเนี่ยกะเพราจะอร่อยเดี๋ยวแม่ไปรอแป๊บนึงเอาแก้วกับเหนือแป้วมีคุณพี่ท่านหนึ่งเป็นพยาบาลอยู่ปัตตานีโอนเงินมาให้แม่พันหนึ่งบอกว่าให้น้องลนฟ้าน้ำใจงดงามมากตะลึงเลยอ่ะแม่ตะลึงเลยอ่ะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเขาเป็นภาษาอังกฤษคุณพี่ถ้าดูอยู่พิมพ์ภาษาไทยมาหน่อยว่าอ่านภาษาไทยไงแม่โง่อ่านไม่ออกอันนี้เป็นน้ำแข็งที่เราใช้เครื่องทำน้ำแข็งนะซื้อเครื่องมาแพงมาก 17,900 เครื่องเล็กเกียร์น้ำแข็งมันอร่อยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันช้าชั่วโมงแรงได้แก้วเดียวเป็นน้ำแข็งเก็บพอใส่แล้วมันจะอร่อยเย็นมากอร่อยแล้วเคี้ยวได้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่ามันช้าไงชั่วโมงนึงได้แค่แก้วเดียวอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยเข้ากับกระแสปังชาตอนนี้ไงอันนี้ชาไทยได้รับรางวัลระดับโลกอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยไม่ต้องไปแดกปังชาถ้วยหนึ่งตั้งหลายร้อยนี่เราชงเอง30พอ 4,000 ตกแก้วละ13บาทนี่แก้ว13บาทนี่คุณผู้ชมเนี่ยตกแก้ว13บาทนี่อุ้ยสลิมดิ้งไทยทีเนี่ยห่อหนึ่งชงได้10แก้ว10ซองเนี่ยเคี้ยวน้ำแข็งอร่อยมากเดี๋ยวเคี้ยวให้ดูนะคุณน้ำแข็งเจ็ดเนี่ยเคี้ยวแล้วมันอร่อยมากมันนิ่มแก้วนี้500 ml นะ500 ml คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นตอนเช้าที่แม่กินเหลือนะที่แม่ชงตอน10โมงอะแล้วมันละลายเนี่ยละลายเนี่ยเรามาเติมก็ยังอร่อยอันนี้คือตอนเช้ากินเหลือนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยเติมลงไปก็ยังอร่อยเนี่ยอร่อยมากนี่คุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยเข้มข้นอร่อยมากสะใจเนี่ยคุณผู้ชมดูจังนะอร่อยวันนี้มีโปรนะแม่ถูกลอตเตอรี่โปรถูกหวยเศรษฐาโปรถูกหวยเศรษฐานี่ค่ะสลิมดิ้งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวอันนี้ดีถอกล้างลำไส้นะเป็นไฟเบอร์นะไฟเบอร์แต่รสชามะนาวไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลสุดพัดวันนี้มีโปร200ส่งฟรีทั่วประเทศซื้อกี่ห่อก็ได้ปกติมีค่าส่ง100นึงมีออยอนะห่อนึงจะมี10ซอง10แก้วอันนี้สลิมดิ้งไทยทีสูตรพัดไปว่าไม่ได้ผสมแป้งไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาล6ห่อ 1,000 ส่งฟรีค่าแบบได้10ห่อ 1,500 ส่งฟรี10ห่อเนี่ยมัน 5,000 นะแต่ขายแค่ 1,500 ส่งฟรีจะได้100 200แก้วค่าแบบได้อย่างละ5ได้14ห่อปกติ 7,000 นะขาย 2,000 ส่งฟรี
ได้140แก้ว140ซองนะคะแบบได้อย่างละ7 30ห่อ 4,000 ปกติ 15,000 ขายแค่ 4,000 ส่งฟรีได้300แก้ว300ซองค่าแบบได้อย่างละ15ได้โปรถูกลอตเตอรี่โปรถูกลอตเตอรี่ฉันซื้อ91ไงตามสิทธิ์ทางไงสิทธิ์ทางนายกอ่ะโอนเงินมาเลยค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line at lina.gang line me at leena.gang อร่อยมากคุณผู้ชมคุ้มมากปกติกลางคืนแม่จะชงชามานานแต่พรุ่งนี้แม่ต้องเดินทางไงไปถ่ายทำก็เลยไม่กินพรุ่งนี้แม่ต้องเดินทางไปถ่ายทำต่างจังหวัดนะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมดูสิอร่อยคุ้มค่ามากกินแล้วหน้าเด้งนมเด้งลุงฟิตคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงทำให้เรากินข้าวไม่ลงเนี่ยอร่อยมากหอมอร่อยที่สุดในโลกเอาไปทำอันนี้ได้เลยคุณผู้ชมทำบิงซูชาไทยไอติมชาไทยสังขยาชาไทยเค้กชาไทยคุกกี้ชาไทยบราวนี่ชาไทยไปผสมน้ำเต้าหู้ก็อร่อยผสมกับกาแฟก็อร่อยคนก็ไปทำอะไรรู้เปล่าบ้าบิ่งชาไทยอร่อยมากมีคนไปทำอะไรรู้ป่ะข้าวเหนียวทุเรียนชาไทยคือชงชาไทยเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ทุเรียนแล้ววางบนแก้วอ่ะไปใส่ไข่มุกก็อร่อยกินกับชงร้อนนะกินกับซาลาเปาก็อร่อยกินกับเค้กก็อร่อยกินกับปาตั้งโกก็อร่อยกินกับขนมโคกก็อร่อยแม่ถูกลอตเตอรี่ไงวันนี้เลยมีโปรถูกลอตเตอรี่สลิมนิ้งไดมอนด์เบอร์รี่พอกินแล้วปากมันจะไม่มีกลิ่นปากหายปากเหม็นฟันขาวสลิมนิ้งไดมอนด์เบอร์รี่มันจะทำให้เหงือกไม่อักเสบด้วยแล้วก็ล้างกระพุ้งแก้มด้วยแล้วก็บำรุงผิวช่วยระบบขับถ่ายขับถ่ายปัสสาวะขับถ่ายอุจจาระนะแล้วก็ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดนะทำให้หลอดเลือดเนี่ยสะอาดทำให้ไม่เป็นโรคหัวใจที่ทักษิณป่วยเป็นโรคหัวใจเพราะอะไรแบบเส้นเลือดหลอดเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจอ่ะมันสกปรกมันตีบมันตันแล้วก็ทำให้เป็นความดันสูงเพราะว่าเวลาเลือดที่มันจะไหลไปเลี้ยงหัวใจมันไปไม่สะดวกมันก็เลยทำให้เกิดความดันสูงความดันสูงก็จะไปทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กบอกผมแพ้แล้วหลังสู้กับทักษิณมา17ปีพร้อมขอแสดงความยินดีด้วยเชื่อเลือกตั้งหนหน้าก้าวไกลชนะขาดแน่เขาบอกถูกกันทั้งชุมชนพระศรีวลีให้โชคเลขหางประทัดออกตรงๆ91หลังร่วมพิธีเคลื่อนย้ายที่ตอนเช้าแม่ใบใช่ไหมแม่ใบบอกว่าไอแม่ของไฮอภพรเนี่ยบอกว่าฝันว่าจับปลาแล้วแม่ไฮอภพรบอกว่าจับ7ปลา8รางวัลที่1ออก78ฉันก็มีซื้อแต่ฉันไม่ได้ถูก6ตัวไงคุณผู้ชมถูกไม่ครบ6ตัวเขาบอกเจชนาทิพย์ดวงเฮงรถหรูป้ายแดง13ล้านให้โชคใหญ่เต็มๆวันนั้นฉันก็มีโพสต์ให้คุณผู้ชมดูนะจำได้ไหมเจชนาทิพย์อ่ะซื้อไอ้อะไรอ่ะคันหนึ่ง13ล้านเนี่ย
อะไรอะไรก็เฮงไปหมดเศรษฐาถูกไว้รางวัล2ตัวรับทรัพย์เป็นหมื่นเขารวยเป็นแสนล้านเขาไม่ได้สนใจหรอกเพียงแต่เขาซื้อเพื่อให้ประชาชนเผื่อถูกไงถูกเขาก็หน้าบานเลยไงประชาชนซื้อตามเขาไงเงินแค่นี้เขาซื้อไป 7,800 กำไรแค่ 2,200 เขาไม่ได้สนใจหรอกเงินเขามีเป็นแสนล้านส่งจึงซิวบอกนมัสการโยมลีหน้าราชันหล่อพาบอกอยากรู้เข้าประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมเป็นซีซั่นไม่ต้องวีซ่าได้หรือแม่เอ้าเขาต้องการทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเขาขายบ้านไอเศรษฐาเนี่ยสร้างบ้านขายสร้างคอนโดขายทุนจีนสีเทาที่เอาเงินที่เข้ามาฟอกในประเทศไทยอ่ะจนมันรวยเป็นแสนล้านอ่ะช่วงที่ทักษิณเป็นนายก9ปีทักษิณออกกฎไอ้ประยุทธ์อ่ะประยุทธ์ออกกฎหมายเอื้อมันไงให้ต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อบ้านที่ยืนตรงไหนก็ได้ถ้าเปิดบริษัทจดทะเบียน40ล้านไม่ต้องเอาเงินมาวางกับรัฐบาลนะแค่ว่าเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วบุ๊กมาโชว์ตอนจดทะเบียนแค่นั้นเองนะแล้วไปทำอะไรก็ได้นะซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้มันเลยทำให้นี่รวยไงประยุทธ์อ่ะออกกฎหมายทำให้นี่รวยเป็นแสนล้านเลยพอมาเป็นรัฐบาลมันก็จะแก้กฎหมายเอื้อให้คนต่างชาติไงพวกเราต่อไปก็ต้องถูกเขายึดชาติไปแหละด้วยการมาซื้อไม่ต้องทำสงครามก็เหมือนลาวตอนนี้โดนจีนยึดไปหมดเลยนะลาวไงโดนคนจีนน่ะเขาไปยึดประเทศหมดแล้วเดินไปตรงไหนมีแต่ร้านของคนจีนก็เหมือนไทยเนี่ยมันเข้ามายึดหมดบรรทัดทองมันก็ยึดพัทยามันก็ยึดสำเพ็งเยาวราชประตูน้ำยึดหมดประชาสงเคราะห์ไปดูเนี่ยมีแต่ร้านคนจีนเต็มไปหมดห้วยขวางเต็มไปหมดเราโดนมันยึดประเทศแล้วรู้หรือเปล่าทุนจีนเข้ามายึดหมดมันเอาเงินที่ผิดกฎหมายเข้ามาฟอกเงินในประเทศไทยมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ไงนี่อันนี้อยู่เป็นนะนี่อันนี้อยู่เป็นนะนี่ไงไอ้เศรษฐกลน่ะอัฏฐาวงศ์อยู่เป็นนะเนี่ยมายินดีต้อนรับนายทักษิณเพราะนายทักษิณมาตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างเราต้องลืมอดีตทุกอย่างมาให้หมดเราต้องให้โอกาสให้เกียรตินี่อยู่เป็นนะอยู่เป็นเนี่ยเนี่ยสุรินทร์สุพรรณรัตน์บอกคุณแม่มีความเห็นยังไงคะที่ตั๊กมยุราไม่มีเพื่อนก็เหมือนฉันไงฉันก็ไม่คบฉันก็ไม่มีเพื่อนที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันมีแต่พวกเหี้ยๆเข้ามาหากูโดนไอ้คนใต้ชุมพรน่ะหลอกไป 30,000 ก็เพราะอะไรเพราะมันเพราะว่ามันน่ะทักไลน์มาแล้วบอกเป็น FC ใน Facebook แล้วบอกเนี่ย ซื้อขนมมาฝากคุณแม่จะฝากรปภ.กูปิดมันรู้นี่ว่าเราปิดคลินิก 6:00 น.เพราะเราพูดตอนไลฟ์สดมันมา 6:20 ฉันขึ้นไปข้างบนแล้วนะห้องนอนฉันจะส่งสารลงมาเปิดให้มันบอกเนี่ยจะเอาขนมฝากวางไว้หน้าบ้านนะคะอีกระเทยชุมพรนี่แหละแล้วก็มาโกหกตอแหละว่าเป็นเจ้าของร้านเพชรอยู่ที่ดีโอสยามแล้วก็มาโกหกตอแหละว่าจะติ๋มทีวีภูซื้อกับมันทีเป็น10ล้านแล้วก็มาโกหกตอแหลว่าคุณอะไรนะที่ว่าเป็นเมียทูตอ่ะที่รวยรวยใส่วิกอ่ะคุณสมนาชื่ออะไรนะที่เป็นไฮโซชื่อดังอ่ะซื้อเพชรกับมันทีเป็น100ล้านเออมันแล้วไม่ยอมไป 6:00 กว่านั่งถึง 3:00 นครึ่งอ่ะไม่ยอมกลับอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็พอไปแล้วส่งไลน์มาบอกว่าเพื่อนมันเป็นเจ้าของร้านขายของฝากอยู่ที่ตรงเจริญกรุง74เขาเรียกอะไรอ่ะ
เอเชียทีเราก็หลงเชื่อไงไม่ได้ขอบัตรประชาชนมันด้วยโอนเงินให้มันเลย 30,000 สั่งนมอัดเม็ดมาขายเสร็จแล้ววันรุ่งพอโอนเงินให้มันวันรุ่งขึ้นมันยังเราโทรไปมันยังหลอกเลยว่ามันบอกจะเอาของมาส่งแล้วอ้างนู่นอ้างนี่เราบอกงั้นเดี๋ยวให้ลูกชายไปเอามันก็บอกร้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้พอลูกชายไปไม่มีมันโกหกมันหลอกลวงแล้วยังหลอกลวงต่อเลยบอกเนี่ยเดี๋ยวให้ขนส่งไปส่งเป็นแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วรอถึง5 ทุ่มก็ไม่มีกระล้นมากเครียดมากไอ้สัตว์เนี่ยโดนมันหลอกไป 30,000 แล้วเราไปแจ้งความสน.พญาไทแล้วออกหมายจับไม่ยอมไปจับให้เราแล้วเราเอาหมายจับไปที่กองปราบไปบอกไอ้ระดับผู้ใหญ่เลยบอกว่าให้จับให้หน่อยเดี๋ยวมีค่าสินบนนำจับให้ 50,000 มันก็รับหนังสือไปแต่จนป่านนี้ยังไม่ได้จับยังไม่ได้ตัวมาดำเนินคดีตำรวจมันเหี้ยสน.พญาไทมันไปแจ้งมันก็ไม่จับแจ้งกูก็รับแจ้งไปขอศาลออกหมายจับแค่นั้นนะเรื่องจับได้ไม่ได้ไม่สนใจคบเพื่อนไม่ใช่ว่าดีนะฉันก็เหมือนตั๊กมยุราเราไม่เอาวุ่นวายมีแต่คนจะมาเอาผลประโยชน์จากเราจะมายืมเงินจะมาขอความช่วยเหลือจากเราวันนี้ฉันล็อกประตูกระจกเลยนะนอกจากลูกค้ามาแล้วฉันถึงจะเปิดให้เพราะไม่งั้นจะบุกเข้ามามาคุยแล้วไม่ยอมกลับเราก็ไม่กล้าไล่มันเสียมารยาทแต่เราต้องทำงานไงเราไม่ว่างเราต้องแพ็คของให้ลูกค้าเราต้องใช้สมองเราต้องคิดคอนเซ็ปต์ที่จะมาไลฟ์สดต้องหาข้อมูลทั้งวันไม่ได้อยู่ก็มาไลฟ์ได้เลยมันเล่าไปไม่ได้ไงตั๊กมยุราเขาก็เหมือนแม่คือไม่คบคนไม่ยุ่งกับใครเลยเพราะมันมีแบบคนอื่นชาวบ้านเขาอาจจะแบบชอบไปนินทาคนนู้นคนนี้กับเพื่อนบ้านนี้ไม่ยุ่งเลยคราวนี้กูไม่เคยคุยกับใครเลยกูไม่ชอบคุยกับใครวันก็ซุกหัวอยู่ในบ้านทำงานไม่ชอบยุ่งกับใครเรื่องมากเรื่องเยอะถ้าอันเนี้ยก็คุยกับคุณผู้ชมตอนนี้ก็607คนแล้วอะบางคลิปคนดูเป็นล้านก็คุยกับคนเป็นล้านแค่นั้นเองเพราะเราต้องเก็บเสียงเก็บพลังทั้งหมดเอาไว้ไลฟ์สดไปคุยกับคนที่มาหาแล้วเราไม่มีสมองเราไม่มีเวลาทำงานตั๊กมยุราเขาก็เหมือนแม่เนี่ยไม่คบคนครบแล้วมีแต่โดนเขาหลอกเพราะเราเป็นคนใจดีไงไอ้เฮียนั่นอีกคนเนี่ยโดนมันหลอกไป5 ล้านเดี๋ยวนี้ไปเป็นสาวสอแล้วโดนมันหลอกไป5 ล้านเป็นนักข่าวมาทำข่าวเราตอนเราลงสมัครผู้ว่ากทม.เพราะเราเป็นคนใจอ่อนใจดีชอบช่วยเหลือคนไงเพราะฉะนั้นอยากคบคนก็ถูกต้องแล้วที่ตั๊กมยุราเขาไม่คบสามีเขานำสกุลใหญ่โตนะพ่อสามีของตั๊กเนี่ยเคยเป็นน่ะรัฐมนตรีนะรู้หรือเปล่านำสกุลใหญ่โตมีชื่อเสียงนำสกุลสูงส่งก็ทำถูกแล้วเป็นแม่ก็ไม่ครบแล้วเวลาที่ไม่ได้ไลฟ์สดสาวที่ว่าไปทำคอนเทนต์ข้างนอกนะนั่งรถไป2 คนกับตากล้องมีความสุขมากเหมือนกับโลกนี้มีเรา2 คนคือไม่ต้องมาอ่านคอมเมนต์ที่คนมาด่ากูไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกอะไรอ่ะคือนั่งอยู่ในรถแล้วขับไปตามท้องถนนเห็นแต่ทุ่งนาทุ่งหญ้าข้างทางอ่ะชีวิตมันมีความสุขมากมันเหมือนกับโลกนี้มันปล่อยวางทุกอย่างโลกนี้มีฉันกับตากล้อง2 คนจริงๆมาไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเครียดกับคนที่เข้ามาด่าเข้ามาคอมเมนต์มันเครียดไงเพราะว่าคนโง่มันเยอะไงเราทำรายการเล่าข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์แต่มันไม่เข้าใจไงพวกโง่พวกควายเข้ามาดูแล้วก็มาคอมเมนต์มาด่ามาอะไรมันทำให้เราเครียดเราเป็นคนจิตใจเข้มแข็งนะเนี่ยนายหลวงรอสิทธิ์พระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษทักษิณจาก8 ปีเหลือโทษจำคุก1 ปีเดี๋ยวมันก็ไปเข้าไงเข้าแบบที่เขาบอกไว้อ่ะต้องรับโทษ1 ใน 3ถึงจะแบบว่าพักโทษได้ทีนี้ถ้าปีหนึ่งใช่ไหมรับโทษ1 ใน 3ก็4 เดือนตอนนี้อ่ะกันยาตุลาพฤศจิกธันวาพอธันวาออกมาตอนนี้เป็นไวรัลใน TikTok เลยบอกว่า
พอท่านว่าทักษิณออกมาก็มาเป็นนายกเลยเศรษฐาก็หลีกทางให้หลีกทางให้ทักษิณมาเป็นนายกเลยเป็นวิธีทางอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้กลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองอะไรอ่ะกับกลุ่มสลิ่มหลากสีอ่ะที่กับพิชิตอะไรเนี่ยที่ว่าเขาอยู่กลุ่มที่ทนายนกเขาแหละฉันจำชื่อเขาไม่ได้น่ะจะได้แบบโอเคก็ยังมีโทษจำคุกแค่ปีเดียวเนาะส่วนไอ้ที่ว่ายังไม่พิพากษาศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้เขามีอำนาจอยู่เขาเป็นรัฐบาลเขาสั่งได้บวกกับเงินกับอำนาจที่เขามีอยู่ตอนนี้เพราะเขาชนะการเลือกตั้งไงพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งไงก้าวไกลอันดับหนึ่งแต่ก้าวไกลไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ไงแล้วยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าจะถูกยุบพรรคหรือเปล่าถูกเพิกถอนสิทธิ์หรือเปล่าถ้ายุบพรรคเพิกถอนสิทธิ์ส.ส.ก้าวไกลหายไปเลยนะ39คนนะเหลือแค่111นะแล้วมันมีคนไปร้องอ่ะไม่รู้การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือเปล่าถ้าเป็นโมฆะก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทักษิณเขาเป็นคนฉลาดเขาตีไว้เรียบร้อยไม่งั้นเขาไม่กลับมาหรอกเข้าใจหรือเปล่าเพื่อไทยการละครไงทำตามสคริปต์ทุกอย่างเงินคือ everything money ธนบัตรคือ everything เงินซื้อได้ทุกอย่างซื้อแม้กระทั่งความตายซื้อแม้กระทั่งจะโทษจำคุกคุกไว้มีไว้ขังคนจนไงคนรวยไม่ต้องติดคุกแล้วเดี๋ยวยิ่งลักษณ์ก็จะมาในแบบทักษิณแบบนี้ยิ่งรักก็จะมาแบบทักษิณแบบนี้แต่เขาจะผ่านพรบนิรโทษกรรมพรบล้างมลทินเมื่อมีล้างมลทินล้างนิรโทษกรรมกับล้างมลทินก็เท่ากับไม่เคยติดคุกทักษิณจะเป็นนายกได้ทักษิณเงินเยอะ500,000,000,000เนี่ยที่เอาไปฝากต่างประเทศทักษิณเป็นคนฉลาดถ้าไม่แน่ใจเขาไม่กลับมาหรอกเอาเจชนะทิพย์เพิ่งถอยรถหรู9692แล้วมันถูกได้ไงวะเมื่อกี้บอกว่าเจถูกเนี่ยเนี่ยมีออกเหรอมันออก78791ไม่ใช่เหรอมันนี่มัน9692มันออกเลยแล้วเนี่ยไอ้เศรษฐามันบอกให้ประยุทธ์ไปเที่ยวต่างประเทศให้ทั่วโลกเลยไปกับลูกสาวพักผ่อนได้ละพอประยุทธ์มันทำงาน9ปีมันไปไหนไม่ได้มันกลัวถูกฆ่ารู้ป่ะศัตรูมันเยอะไงกลัวโดนฆ่าโดนลอบสังหารแล้วมีหมอดูด้วยนะบอกว่าถ้าประยุทธ์ยังไม่ลงจากอำนาจอ่ะปี78เราจะถูกลอบสังหารถูกยิงตายหมอดูอาจจะดูไม่แม่นก็ได้แต่หมอดูคนนี้แม่งเป็นนัตตาดมุตไงเป็นหมอดูสวไงแต่มันไม่ได้เพิ่งดูตอนนี้นะมันดูมาเกือบปีแล้วนะตั้งแต่ปลายปีอ่ะ65หมอดูคนนี้เป็นผู้ชายโลกเป็นสิ่งมายาบอกแม่ก็ถูกไงฉันถูกไงก็91ฉันซื้อตามเศรษฐาไง78ฉันก็ซื้อตามแม่ของไฮพาพรแต่ว่าฉันไม่ถูกรางวัลที่1ไงไม่ได้ถูก6ตัวไงแต่ฉันถูก2ตัวกับ3ตัวหน้าฉันก็เลยมาจัดโปรไงสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ห่อละ500ไม่ขายขาย200ส่งฟรีทั่วประเทศเอากี่ห่อก็ได้สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไงห่อหนึ่งมี10ซองชงได้10แก้วนะกินดีมากเลย
มันเป็นไฟเบอร์ดีท็อกล้างลำไส้ลดความอ้วนซื้อไป10ห่อ 1,500 แก้ว100ซองนะกิน1เดือนน้ำหนักลด10กิโลเลยไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องออกกำลังกายฉันกิน2ซองนะกิน2ซองนะเมื่อคืนนี้ที่ฉันไลฟ์สดใช่ไหมพอ 6 โมงเช้าขึ้นมาขี้เลยเต็มชักโครกเลยพุงยุบออมเลยเมื่อก่อนท้องฉันใหญ่อย่างคนท้อง9เดือนเดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่มีเลยมันดีมากมันแรงมากอ่ะแล้วอร่อยด้วยไงกินง่ายอร่อยด้วยหอมอร่อยมากเลยใส่น้ำแข็งกินเย็นชื่นใจแล้วก็ขี้ง่ายเลยไม่ต้องนั่งเบ่งถ้าท้องผูกเบ่งนะซิลิโคนแทบทะลุเลยฉันเนี่ยเวลาฉันกินเนื้อนะถ้ากินเนื้อมันจะไม่ย่อยไงคนแก่มันย่อยยากกินข้าวเหนียวอย่างเงี้ยย่อยยากก็จะขี้ไม่ออกแต่ฉันไม่ค่อยชอบกินผักเพราะมันมียาฆ่าแมลงกินแล้วเป็นมะเร็งไงไม่ค่อยชอบกินผักคุณผู้ชมสลินนิ่งเดมอนเบอร์รี่ไงชามะนาวมีโปรพอถูกลอตเตอรี่ฉันถูกลอตเตอรี่โบถูกลอตเตอรี่ถ้าคนดูฉันเมื่อวานน่ะแกทำช้าฉันไลฟ์สดพูดถึงหวยของไอ้เศรษฐาเนี่ยที่มันซื้อเมื่อวาน13ชุดมันซื้อใบละ120นะนี่อภัสรา70กว่าแล้วยังสวยมากเลยนะเนี่ยมิสยูนิเวิร์สคนแรกของประเทศไทยอภัสราหงสกุลนี่ลูกชายเขาป๊อกโดนหาว่าซุกเมียน้อยไงครูชัยภูมิดวงเฮงถูกว่ารางวัลที่1รับ6ล้านเผยจะซื้องวดละ 1-2 ใบจากคนมาขายในโรงเรียนที่ขอให้ช่วยซื้อนี่ไง478ฉันก็ซื้อแต่ฉันไม่ถูก6ตัวไง78ฉันมีซื้อไว้แต่ไม่ถูก6ตัวไงนี่คุณอะไรเนี่ยโลกเป็นสิ่งมายาเขาบอกชาไทยอร่อยมากเดี๋ยวฉันจะเอาพยาบาลคนนี้อยู่ปัตตานีโอนให้น้องล้นฟ้า 1,000 บาทอ่ะบอกว่าคุณแม่ขาหนูขอโอน 1,000 บาทให้น้องล้นฟ้าร่วมเป็นเจ้าภาพมอบเงินรางวัลให้ล้นฟ้านางงามขวัญใจมหาชนไงตอนนี้ได้ 52,800 แล้วนะแล้วก็ของพยาบาลคนเนี้ยรวมเป็น 53,800 อยู่ปัตตานีนะโอ้โหประทับใจมากเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเขาส่งไลน์มาโอนเงินมาให้อ่ะอยู่ปัตตานีเนี่ยเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลคุณผู้ชมชื่อสุภวรรณทองแดงนี่นี่คุณผู้ชมสุภวรรณทองแดงคุณสุภวรรณทองแดงเนี่ยเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเลยขออนุญาตนะคะคุณสุภวรรณทองแดงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณาเมตตาน้องล้นฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ลีน่าหนูเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะอยากมอบเงินเป็นกำลังใจในความน่ารักของน้องล้นฟ้าค่ะแม่เนี่ยโอนมา 1,000 คุณผู้ชมดูดิมอบให้น้องล้นฟ้า 1,000 บาทค่ะแม่ลีน่าโอ้โหกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขออนุญาตนะคะคุณเนี่ยโอ้หน้าตาสวยด้วยคุณผู้ชมเนี่ยหน้าตาสวยด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยหน้าตาสวยด้วยนะสุภวรรณทองแดงขออนุญาตนะคะคุณสุภวรรณขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่กรุณาเมตตาน้องล้นฟ้านะคะโอนมาให้ตั้ง 1,000 อ่ะอยู่ปัตตานีหน้าตาสวยด้วยโอ้เป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะไม่ลืมพระคุณเลยนะคะคุณสุภวรรณทองแดงอันนี้แม่แคปแล้วส่งไปให้พ่อล้นฟ้าดูแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก็มอบให้ล้นฟ้าไปละวันก่อนมอบไป 30,000 เมื่อกี้มอบไปอีก 20,000 เป็น 50,000 แล้วนางดีใจนางหายป่วยซึมเศร้าเลยนะวันนี้ล้นฟ้ามาแบบว่ายิ้มแย้มเลยมาเคาะประตูกระจกเพราะฉันล็อกประตูกระจกทั้งวันไงฉัน
จนเรื่องความปลอดภัยไงนางยิ้มแย้มอ่ะคุณผู้ชมนางยิ้มแย้มแบบหายป่วยซึมเศร้าแล้วเราก็ดีใจที่วันนั้นเรามอบเงินแล้วก็ตั้งตำแหน่งให้นางไงหายอย่างรวดเร็วเพื่อนฟ้าบาขอบคุณอ่ะคุณเทย่าเพราะว่ามอบเงินรางวัลนางงามขวัญใจมหาชนที่หนูต้อง20,000 บาทขอบคุณค่ะคุณเทย่าที่มอบเงินรางวัลที่หนูต้อง20,000 บาทอยู่อังกฤษนะแล้วเขาไปโดดให้ที่เพจ EPN Global อีก200,000ขอบคุณค่ะคุณเทย่าที่โดดให้หนูอีก200,000นามสกุลอัศวะเรืองชัยนามสกุลอัศวะเรืองชัยแล้วก็คุณดนายแดงหน้าดาวติ๊กต็อกชื่อดังเมื่อวานคุณบอกว่าคุณแม่ครับผมขอโอนให้น้องเรืองไฟ500เป็นเงินรางวัลนางงามขวัญใจมหาชนขอบคุณค่ะคุณแดงดนายแดงหน้าที่โอนให้หนูอีก500แล้วก็คุณเปียอยู่ประเทศอังกฤษเขาโอนเงินมาให้อีก1,500ก็บอกว่าแม่ขาน้องเป็นฟ้าน่ารักหนูขอมอบเงิน1,500 บาทเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนขอบคุณค่ะคุณเปียคุณเปียที่มอบเงินรางวัลให้หนู1,500 บาทหนูขอบคุณมากมากนะคะเขาบอกว่ามอบให้สมทบทุนเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วก็มีคุณโชติกามอบให้อีก500 บาทมีคุณพี่ท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้ก็ซื้อของ2,000เดี๋ยวก็แม่คะ300ก็โอนไป2,000เดี๋ยว300หนูขอมอบให้ล้นฟ้าเป็นค่าสมทบทุนรางวัลขวัญใจมหาชนขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมอาการดีขึ้นต่างกับวันนั้นแบบราวฟ้ากับดินเลยนะถ้าคุณผู้ชมติดตามที่ว่าสุขที่แล้วอ่ะที่นางมาแล้วนางซึมเศร้านะแล้วฉันก็มอบเงินให้นาง30,000กับรางวัลขวัญใจมหาชนนางหายป่วยแล้วเห็นหรือเปล่าวันนี้หน้าตานางดีสดชื่นเลยฉันทำถูกทางเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งไงเข้าใจหรือเปล่าจิตวิทยาไงก็ยังไงก็ต้องกราบขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่กรุณาเมตตานะคะทำให้หลานฉันหายป่วยซึมเศร้านะขอบพระคุณมากเลยโดยเฉพาะคุณพยาบาลปัตตานีเนี่ยคุณพยาบาลปัตตานีเมื่อกี้ที่ฉันให้คุณสุภวรรณทองแดงเนี่ยสวยด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนี่สวยด้วยนะเนี่ยยังสาวอยู่เลยเนี่ยให้มาตั้ง1,000อ่ะคุณพยาบาลท่านนี้เนี่ยหน้าตาสวยด้วยขออนุญาตนะคะคุณสุภวรรณทองแดงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตโอ้โหเป็นพระคุณอย่างสูงเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนี่ฉันดีใจมากเลยนะตอนแรกฉันก็ห่วงว่าชีพหายหลานกูป่วยจะหายไหมเนี่ยโรคนี้น่ากลัวเหมือนกันนะก็เราเห็นอาการเขาวันศุกร์ที่แล้วเห็นไหมปะแล้ววันนี้โอ้โหหน้าตาเขาสดชื่นแบบดวงตาเป็นประกายแจ่มใสเลยเห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมนี่คุณเพนสันนี่ก็คุณเพนสันนี่ก็โหวตมาให้หลายครั้งเลยนะคุณเพนสันเนี่ยโหวตมาให้ล้นฟ้าแล้วเขาไปเอารูปล้นฟ้านะตั้งแต่เด็กๆอ่ะ3 ขวบกับขวบหนึ่งส่งคลิปมาให้ฉันนะเนี่ยเพนสันเนี่ยเก่งมากเลยไปค้นจากโซเชียลไงคือถ้าคนเป็น FC ฉันนะ6 ปีที่ผ่านมาจนถึงเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าตอนที่ล้นฟ้าเพิ่งเกิดก็มาหาฉันแล้วฉันไลฟ์สดไงถ่ายเป็นคลิปไงแต่ในเพจฉันน่ะไม่มีหรอกลบออกหมดเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในโซเชียลถ้าคนเก่งเขาก็จะหาเจอไงเนี่ยเพนสันเนี่ยทำรูปทำอะไรของล้นฟ้ามาให้ฉันเขารักล้นฟ้ามากเพนสันเพียงด้วยไทยโลดเนี่ยคุณอะไรอ่ะ RUNG รุ่งอรุณบอกว่าชื่นชมคุณแม่ที่รักหลานสาวจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกสงสารเด็กมันเป็นเด็กดีพูดจาเพราะมารยาทงามแล้วก็ขยันมันช่วยพ่อแม่มันขายของถึงเที่ยงคืนนะวันนั้นที่มันเศร้าไม่เห็นมันพูดหรอกบอกว่าหนูช่วยพ่อแม่ขายของหนูตั้งใจฝึกซ้อมแล้วหนูต้องใส่ส้นสูงขาหนูก็เจ็บนะคะ
เออถ้าคุณผู้ชมดูเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนางพูดเองนะฉันไม่ได้สอนนางนางพูดนะฉันให้นางพูดออกมาจากใจไงนางพูดได้นางพูดออกมาจากใจใสๆมันดูน่าฟังมันดูน่าสนุกกว่าไงเออแล้ววันนี้ฉันเห็นนางเป็นตาประกายอย่างเงี้ยเมื่อกี้ฉันเห็นเออกูมาถูกทางคือหมายถึงตัวฉันน่ะมาถูกทางไงเอาเงินมอบรางวัลให้นางแล้วก็ให้ตำแหน่งนางแค่นี้นางก็ภูมิใจแล้ววันนี้นางเล่าด้วยนะบอกว่าไปสัมมนาทางโรงเรียนจัดแล้วก็มีโรงเรียนอื่นเจอนางเข้ามาลุมถ่ายรูปนางรวมทั้งครูของโรงเรียนอื่นกับเด็กนักเรียนแล้วมาถามว่าหลานลีน่าจังใช่ไหมแล้วบอกอ้าวแล้วรู้สึกยังไงบอกตื่นเต้นภูมิใจมากดีใจมากแต่ว่าหนูไม่ได้ทำกิจกรรมเลยเพราะว่ามีแต่คนมาลุมถ่ายรูป เด็กมันบริสุทธิ์เนาะเวลามันเล่ามาอย่างเงี้ยเราให้มันพูดออกมาจากใจเราไม่ต้องไปสอนมันน่ะมันจะฟังแล้วเออเด็กคนนี้มันมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะมันมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะข้ามูลมากกว่าปีหน้าส่งแซลมอนประกาศไอ้แอ้วมันขี้เลมันขี้เลเหมือนแม่มันเลยเออเดี๋ยวถูกคนเขาด่าบอกอุ้ยขี้เลจะไปหายังจะมาประกวดไม่เอาไม่ยุ่งแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะปีนี้ปีเดียวกูก็เหนื่อยชิบหายเครียดชิบหายทะเลาะเอาคนไปทั่วนี่โชคดีหลานกูหายนะถ้าไม่หายเนี่ยกูเนี่ยบาปหนักเลยเพราะเป็นคนยุให้ไปประกวดไงยุพ่อมันส่งไงเป็นคนส่งลิงก์ไปให้พ่อมันแล้วยังมายุล้นฟ้าบอกไปถามพ่อได้สมัครยังแล้วกลัวมันไม่สมัครยังส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์มันว่าสมัครยังเดี๋ยวหมดเขตเราอะเป็นต้นเหตุไงพอแล้วเขตแล้วค่ะแล้วเหนื่อยชิบหายเดือนนึงที่ผ่านมาแทบจะกราบคุณผู้ชมเลยขอร้องให้โหวตอะนี่สาวใต้เมืองนนท์บอกรักล้นฟ้าค่ะนภัสนันบอกว่าน่ารักเหมือนย่าค่ะขอบคุณค่ะอ๋อนี่เขาบอกลูกชื่อรุ่นนรุณค่ะคุณแม่จากญี่ปุ่นค่ะรักคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะรุ่งอรุณอย่าโกรธนะฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งไงแล้วฉัน64แล้วสมองฉันเริ่มเสื่อมแล้วไงมันเริ่มเสื่อมมันเริ่มช้าลงแล้วไงความจำก็เริ่มเสื่อมนะขอบคุณแม่ที่คอมเมนต์มาให้ฉันอ่านภาษาอังกฤษเป็นขอบคุณมากๆเลยจอยแจ้งข่าวร้ายวงตระกูลชวนชื่นสูญเสียอีกครั้งตระกูลชวนชื่นถ้าเป็นตระกูลใหญ่นะคุณผู้ชมตระกูลใหญ่เศรษฐายินดีกับครอบครัวชินวัตรหลังทักษิณได้รับพระราชทานลดโทษ คุณกิตกิตสดาดอย KRIS กิตสดาดอยบอกน้องล้นฟ้าเก่งน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณพี่ขอบคุณมากที่กรุณาเมตตาหลานฉันนะทุกๆท่าน FC ทุกๆท่านเลยขอบคุณมากๆเลยเป็นพระคุณอย่างล้นอย่างยิ่งใหญ่เลยที่ทุกคนเมตตาล้นฟ้านะคะเนี่ยด้วยกำลังแรงใจจาก FC ทุกท่านที่เมตตาให้ล้นฟ้าทำให้ล้นฟ้าเนี่ยหายป่วยซึมเศร้าอย่างรวดเร็วเลยเราก็ดีใจเพราะเราสงสารแม่มันเหมือนเป็นตาบาปที่เราเป็นต้นเหตุชักชวนนางไปประกวดไงคือชักชวนพ่อแม่นางนั่นแหละนี่ไง ที่แม่เล่าให้ฟังไงว่าชาไทยของแม่เนี่ยที่เขาเอาทุเรียนไปโปะหน้าไงเนี่ยที่แม่เล่าอ่ะชาไทยของแม่ไงเนี่ยชงอย่างนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เอาทุเรียนโปะหน้าเป็นข้าวเหนียวทุเรียนแล้วข้าวเหนียวใส่แบบอร่อยมาก
ชาไทยกินกับข้าวเหนียวทุเรียนน่ะคือเอาทุเรียนเป็นลูกใช่ไหมเอาเม็ดออกแล้วเอาทุเรียนยัดตรงกลางแล้วกินกับชาไทยโคตรอร่อยเลยอร่อยมากๆเลยคุณผู้ชมด่วนมากพิชิตชื่นบานประกาศไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งนะเพราะมีคนไปร้องเขาก็เลยแบบไม่เอาอุ้ยวุ่นวายนักอ๋อรถหรูป้ายแดงเหรอเขาบอกให้โชคงวดวันที่หนึ่งก็ไปคิดดูรถมันไม่เห็นจะมี478เลยมีแต่992อะไรเนี่ยนี่มัน915478ฉันก็ซื้อเนี่ย478แต่ฉันไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งไงถูกแค่3ตัวมีผู้หญิงคนนี้ไหว้ขอโทษแต่จบรายการคู่กรณีทิ้งดอกไม้ทุกคนก็ไม่เอานะเขารังเกียจจดสิทธิบัตรเพื่อมาฟ้องคนเรียกเป็นร้อยล้านนี่ก็ไม่ไหวนะกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องตรวจสอบให้ดีเนาะเป็นช่องทางให้คนมาฟ้องเพื่อจะหาเงินไงเฮลั่นทั้งตลาดหลังเหมาแผงแม่ค้าลอตเตอรี่นะนี่ไงเศรษฐาถูกหมื่นนึงก็ซื้อไป 7,800 เขาไม่ได้สนใจหรอกเขามีเงินเป็นแสนล้านแต่ว่ามันได้เป็นข่าวยึดพื้นที่เสริมไงว่าเป็นนายกดวงดีไงให้โชคกับประชาชนไงวันนี้มีโปรนะคะคุณผู้ชมโปรถูกลอตเตอรี่โปรถูกลอตเตอรี่เศรษฐาสลิมลิงเดมอนเมอรี่200ส่งฟรีนะคะทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้นะคะยกเว้นภาคใต้ไม่ค่าส่งมันแพงมากแม่ไม่ไหวคืออันนี้แม่เอาเงินที่แม่ถูกลอตเตอรี่มาจ่ายส่งให้นะคะเนี่ยสลิมลิงเดมอนเมอรี่ดีมากมันมีไฟเบอร์ด้วยไงเป็นไฟเบอร์รถสลิมลิงเดมอนเมอรี่กินแล้วฟันขาวปากไม่เหม็นแล้วก็เหงือกไม่อักเสบแล้วก็ล้างกระพุ้งแก้มบำรุงผิวนะคะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระแล้วก็ลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจที่ทักษิณป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ตอนนี้คนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วมันอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากใส่กับน้ำแข็งกินน่ะมีอย.คุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ไทยทีชาไทยอร่อยที่สุดในโลกรับรางวัลระดับโลกห่อหนึ่งจะมี10ซองชงได้10แก้วแบบนี้คะแบบได้ถ้าซื้อ6ห่อพันหนึ่งได้60ซอง60แก้ว6ห่อเนี่ยมัน 3,000 เราขายแค่พันเดียวแล้วส่งฟรีด้วย10ห่อ 1,500 มัน 5,000 แต่เราขายแค่ 1,500 ส่งฟรีด้วยจะได้100ซอง100แก้วก็คะแบบได้ค่ะ14ห่อ 2,000 ปกติ 7,000 ขาย 2,000 ส่งฟรีด้วยจะได้142 140แก้วค่ะมีอย.นะคะ30ห่อ 4,000 ก็จะได้300ซอง300แก้วราคาเต็ม 15,000 แต่เราขายแค่ 4,000 ส่งฟรีด้วยค่ะถ้าแบบได้นะคะคุณผู้ชมแต่สำหรับคนที่ซื้อห่อเดียวอยากจะชิมบางคนก็ไม่มีตังค์เนาะอันนี้ส่งฟรีแม่เอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยแม่ถูกลอตเตอรี่วันนี้เอามาจ่ายค่าส่งขนส่งให้คุณผู้ชมไงห่อเดียว200ส่งฟรีเฉพาะชามะนาวนะคะเฉพาะชามะนาวสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่มีอย.ค่ะโอนเงินมาเลยค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ LINE @lina.ganglime มี @leena.gang ค่ะนี่แคปหน้าจอเลยพี่ฉันทำไม่เป็นปักหมุดเนี่ย
ฉันทำไม่เป็น